สวัสดีครับทุกคนครับคลิปนี้ผมจะเริ่มต้นยังไงดีอ่ะคือผมจะมารีแอคชั่นความผิดพลาดของตัวเองนะครับนักรบย่อมมีบาดแผลฮะหมองูตายเพราะงูนะครับผมจริงๆผมก็ตั้งใจที่จะทำคลิปสอนเกี่ยวกับระบบใหม่นะฮะก็คือระบบโอนเวลโอนสกิลนะครับแต่ผมเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะเข้าใจแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่สอนแบบพื้นฐานอะไม่สอนแบบธรรมดามันธรรมดาไปนะฮะจะสอนแล้วก็ให้ดูความผิดพลาดในการจบหลักสูตร e ฟุตบอลด้วยนะครับใครที่จบหลักสูตรแล้วยกมือขึ้นนะครับผมอ่ะเรามาดูกันเลยฟังก์ชันนี้นะครับเรียกว่าถ้าแปลเป็นไทยนะเราอาจจะเรียกว่าโอนเวลไหมโอนเวลโอนสกิลมันก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่าพอเราโอนเวลโอนสกิลไปแล้วเนี่ยไอตัวที่โอนไปครับมันก็จะสลายตัวเองเป็นฝุ่นไปเลยนะฮะคือจะหายไปเลยถูกลบทันทีนะครับปกติถ้าโอนเวลมันควรจะต้องอยู่เป็นเวล1ด้วยใช่ปะโอนไปแค่เวลไม่ได้โอนชีวิตนะครับอันนี้คือโอนชีวิตเลยถ่ายทอดจิตวิญญาณให้ตัวใหม่เลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่จะเป็นตัวเสียสละเป็นตัวโอนเวลไปเนี่ยจะถูกลบทันทีนะฮะก็วางแผนดีๆนะครับโอนเวลโอนสกิลมีประโยชน์แบบไหนนะครับผมเอาอันแรกก่อนที่ตอนนี้น่าจะนิยมมากๆเลยนะครับก็คือเรื่องของการโอนสกิลซึ่งผมก็ทำคลิปสอนไปแล้วนะครับไปดูคลิปเก่าได้นะครับผมสำหรับการโอนสกิลเดี๋ยวผมจะโอนให้ดูแล้วกันนะครับเบลเปเด้ร่างนี้นะครับก็มีสไตล์เป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ใช่ปะแต่ว่าทีมนี้ผมทำฟูลมาดริดไว้เนี่ยกองกลางมันมีชูอัลเมนี่นะฮะกับคาร์มาวินกาอยู่แล้วนะครับกองกลางก็เลยเต็มนะฮะแต่ว่าเบลเปเด้ร่างนี้จริงๆเนี่ยต้องยืนกองกลางมากกว่านะครับยืนซีเอฟมากกว่าแต่เขาไม่มีสกิลเวทเทสพาสนะครับนี่สกิลเวทเทสพาสไม่มีนะฮะแล้วผมเปิดสกิลเวทเทสพาสได้ด้วยนะครับผมก็เลยจะโอนสกิลให้กับเบลเปเด้เลยนะจริงๆมันทำพร้อมกันได้นะไม่ว่าจะโอนสกิลหรือว่าโอนเวลนะครับแต่ว่านี่ผมทำให้ดูทีละอย่างแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็หลายคนใช้วิธีโอนสกิลมากกว่าโอนเวลนะครับผมวิธีการก็คือเราจะต้องกดตัวที่จะรับโอนก่อนนะอันนี้สำคัญนะกดตัวที่จะรับโอนก่อนนะครับก็คือกดที่เบลเปเด้ก่อนนะครับแล้วกดที่ Legacy Transferแล้วไปเอาตัวที่จะโอนมานะครับซึ่งเราจะต้องเตรียมไว้ก่อนนะครับอันนี้ผมเตรียมไว้แล้วนะครับใครยังไม่ค่อยเข้าใจลึกๆนะฮะก็ไปดูคลิปเก่าได้ผมสอนเกี่ยวกับเรื่องของการโอนสกิลแบบเทคนิคนะครับผมไว้นะฮะแล้วผมก็จะเลือกตัวที่จะโอนสกิลนะครับตัวนี้เปล่ากดเข้าไปดูได้ครับอ่ะตัวนี้มีสกิลเวทเทสพาสนะครับผมสกิลเวทเทสพาสที่เราเปิดเพิ่มให้กับตัวที่จะโอนมาเนี่ยหรือว่าตัวขายจิตวิญญาณนะตัวร่างทรงเนี่ยก็จะถูกลบทันทีนะครับตัวร่างทรงจะถูกลบนะแล้วเวทเทสพาสก็จะโอนมาให้กับเบลเปเด้นะครับด้วยค่าธรรมเนียม257,000ถ้าเกิดเราใช้ตัวที่0บาทนะเป็นตัวที่ไม่มีราคาซื้อขายใน GP นะครับผมอ่ะกดมาเลยอันนี้คือธรรมดาผมว่าหลายคนอันนี้ทำเป็นอยู่แล้วนะครับผมแต่วัตถุประสงค์หลักๆของการใช้ Legacy Transfer ไม่ใช่แค่การโอนสกิลอย่างเดียวนะครับมันคือการโอนเวลด้วยนะครับมีสกิลมาแล้วนะ Vitesse Pass นะครับมันเป็นการโอนเวลด้วยนะครับแต่ว่ามันมีข้อจำกัดคือเราไม่สามารถใช้กับนักเตะที่เป็นเวอร์ชั่น Pending Card ได้นะครับการ์ดเขียวเนี่ยเอามาโอนเวลโอนสกิลไม่ได้นะฮะมันเป็นการ์ดที่เวลตันมาแล้วนะครับไม่สามารถทำได้นะครับผมการ์ดเขียวเพย์เดอร์วิกนะครับผมก็ปรับแต่งปรุงแต่งอะไรไม่ได้แล้วนะครับก็จะใช้ได้กับการ์ดประเภทอื่นที่เราจะต้องอัพพวกอีพิกลีเจนเดอรี่นะฮะการ์ดไฮไลท์หรือการ์ดสแตนดาร์ดนั่นเองนะครับผมอ่ะอันนี้คือการโอนสกิลใช่ปะมาดูเรื่องของการโอนเวลนะครับการโอนเวลก็หลักการเดียวกันนะครับผมคือแล้วถามว่าจำเป็นแค่ไหนในการโอนเวลนะครับถ้าเป็นการโอนสกิลเนี่ยมันก็โอนสกิลหาตัวที่เราต้องการใช่ปะได้สกิลตัวที่เราต้องการแล้วก็ไปโอนใส่ตัวที่เราอยากได้นะครับผมอันนั้นคือชัดเจนนะฮะแต่ค่าธรรมเนียมมันก็สูงนิดนึงนะฮะ 200,000 กว่าใช่ป่ะแต่ถ้าเป็นการโอนเวลเนี่ยมันจะมีค่าธรรมเนียมสูงกว่านะครับเพราะโดยปกติแล้วเวลาเราโอนเวลค่าธรรมเนียมมันคิดจากเลเวลตัวที่โอนมาด้วยนะครับแล้วก็ราคามูลค่านี่เป็นเหตุผลที่เราต้องไปซื้อตัว0บาทเพื่อโอนสกิลแต่ถ้าเป็นการโอนเวลโดยเฉพาะนะครับผมแน่นอนตัวที่จะโอนมาตัวที่จะถ่ายทอดมามีเวลเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็ราคาก็คงสูงอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นค่าธรรมเนียมจะสูงกว่าแต่ว่าเดี๋ยวผมจะคำนวณให้ด้วยนะครับว่ามันสูงแล้วมันคุ้มค่ากับการที่เราจะเอา GP ไปซื้อตัว5ดาวที่ถูกที่สุดนะครับแล้วขายทิ้งแล้วเอาไอเทมเทรนนิ่งโปรแกรมเนี่ยมาอัพให้ตันอันไหนคุ้มค่ากว่ากันเดี๋ยวเราจะลองคำนวณดูด้วยนะครับ ID นี้เนี่ยตัวที่ผมเล็งไว้ที่ผมจะโอนเวลนะครับผมก็ตัวรับเนี่ยจะเป็นตัวที่เพิ่งได้มานะฮะเป็นตัวแจกฟรีนะฮะกาเบรียลบาโบซ่านะครับผมบาโบซ่ามีเลเวลทั้งหมด34เลเวลนะครับไม่รู้ว่าจำนวน EXP ใช้เท่าไหร่นะในการที่จะอัพตันนะครับเดี๋ยวลองกดดูแล้วกันนะคำนวณไปก่อนเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาร์กไว้นะครับสมมติว่าถ้าเกิดผมจะเอาบาเบลซ่านะครับผมในการอัพเวลตันนะผมจะใช้ไอเทม 10,000 GP กี่ชิ้นอ่ะ7ชิ้นเศษนะครับ7ชิ้นเศษนะครับ 10,000 GP 7ชิ้นนะเอาสั้นๆเอาง่ายๆก็คือ7ชิ้นแล้วกันนะจริงๆก็เกือบ8ชิ้นนะเนี่ยเราคิดไปประมาณ8ชิ้นแล้วกันอ่ะ8ชิ้นนะ 10,000 GP 8ชิ้นนะครับ
10,000 XP 8ชิ้นนะครับแล้วเราไปดูมูลค่าของนักเตะมูลค่าของนักเตะ5ดาวนะครับตัวที่ถูกที่สุดนะครับก็คือกาบี้นะครับมูลค่าของตัวนักเตะ5ดาวที่ถูกสุดคือกาบี้นะครับกาบี้เนี่ย5ดาวพอเราซื้อกาบี้มานะฮะเราจะขายเอา GP ใช่ป่ะเอาตัวอัพเลเวลใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเราคิดง่ายๆนะครับเนี่ยผมทำให้ดูเลยแล้วกันจะได้หายสงสัยจะได้ทำของจริงๆให้ดูเลยนะครับสมมุติผมซื้อกาบี้มา 96,000 GP นะฮะแล้วผมขายนะครับเพื่อจะเอาไอเทมเทรนนิ่ง 10,000 ชิ้นเนี่ย1ชิ้นนะครับผมผมจะคูณนะเมื่อกี้เราใช้8ชิ้นใช่ป่ะ8คูณราคาเท่าไหร่เมื่อกี้เนี่ย ลืม เดี๋ยว 96,000 นะ8ชิ้นคูณ 96,000 GP อ่ะมันจะตกอยู่ที่ 768,000 GP นะครับอันนี้ต้นทุนในกรณีที่เราใช้วิธีเอา GP ไปซื้อตัว5ดาวที่ถูกที่สุดนะครับเพื่อจะมาอัพกาเบียบาบูซ่าเราจะใช้ GP ทั้งหมดตั้งต้นไว้อยู่ที่ 768,000 GP เอากลมๆนะ 768,000 GP นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะใช้วิธีการโอนเวลนักเตะที่มีเวลอยู่แล้วเนี่ยจะโอนมาให้บาโบซ่าเนี่ยมันจะใช้ค่าธรรมเนียมเท่าไหร่นะครับผมเรากดไปเลยครับผมที่ Legacy Transfer นะครับเราจะเอาบาโบซ่าเป็นตัวรับนะฮะก็เอาเป็นตัวกดเริ่มต้นนะครับอย่ากดผิดสลับนะครับแล้วผมก็เตรียมไว้แล้วว่าผมจะเอาตัวไหนมาเป็นตัวโอนเวลนะครับผมซอนฮึมินผมมีร่างที่เป็นเพลเยอร์เดอะวีคทดแทนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสแตนดาร์ดเนี่ยผมไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับผมจะเอาร่างสแตนดาร์ดร่างสแตนดาร์ดร่างนี้ของซอนฮึมินเนี่ยจะมี EXP อยู่ที่ 53,446 นะครับผมไม่รู้ว่ามาโอนแล้วจะทำให้กาเบียโบโบซ่าผมเวลตันหรือเปล่านะแต่ที่สังเกตคือค่าธรรมเนียมในการโอนเนี่ย 80,000 เท่านั้นแสดงว่าไอ้ค่าธรรมเนียมที่มันแพงๆเมื่อกี้เราโอนตัว1ดาวใช่ป่ะค่าธรรมเนียมที่มันแพงๆอ่ะมันแพงมาจากการโอนสกิลครับถ้าโอนสกิลด้วยเนี่ยราคาค่าธรรมเนียมแม่งโคตรแพงเป็นขึ้นเยอะอ่ะแพงขึ้นเยอะเลยอ่ะถ้าในตัวที่เราจะโอนเนี่ยมันมีaddition skill นะครับหรือว่าไอ้สกิลที่เปิดเพิ่มเนี่ยพ่วงมาด้วยเนี่ยจะทำให้ค่าธรรมเนียมแพงนะครับอันนี้คือซอนฮึมินผมไม่ได้เปิดสกิลพ่วงนะครับมันก็เลยมีแค่เวลอย่างเดียวนะครับค่าธรรมเนียมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวปลดล็อกก่อนนะถ้าล็อกอยู่ก็ต้องปลดล็อกก่อนนะครับปลดล็อกก่อนปึ๊บคุณจะกดซอนฮึมินก่อนนะอย่าไปกดตัวที่จะโอนก่อนนะต้องกดตัวรับก่อนนะครับผมจะเอาบาบูซ่ารับนะครับกดบาบูซ่าครับผม Legacy Transfer นะครับแล้วก็เลือกตัวที่จะถ่ายมานะครับตัวเสียสละตัวที่จะถูกลบน่ะถ้ามันขึ้นสีเทาแสดงว่าคุณอาจจะกดผิดสลับฝั่งกันนะครับหรืออาจจะเป็นที่ประตูนะตำแหน่งประตูกับตำแหน่งอื่นเนี่ยทดแทนหรือว่าโอนให้กันไม่ได้นะครับราคาแค่ 80,000 เท่านั้นในการโอน EXP ของซอนฮึมินไปหาบาโบซ่านะครับผมแต่ซอนล่างนี้ก็จะถูกลบนะเวลาเราคิดเราต้องเอาต้นทุนของซอนฮึมินด้วยนะเพราะเราถ้าเกิดเราเอาซอนฮึมินไปขายใช่ไหมเราก็จะได้ราคาของซอนฮึมินกลับคืนมาด้วยแล้วเราก็จะได้ EXP 10,000 point เนี่ยเทรนนิ่งโปรแกรมอ่ะ1ชิ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆต้องเอา8ลบ1นะถ้าต้นทุนมันแบบเป๊ะๆนะก็จะเหลือ7ชิ้นนะครับถูกไหมไม่ใช่แค่ 80,000 ราคาค่าธรรมเนียมในการโอนอย่างเดียวต้องเอาต้นทุนของตัวซอนฮึมินที่จะขายทิ้งด้วยนะครับผมถ้าเอาไปขายนะแต่อย่างไรก็ตามครับมันก็คุ้มค่ากว่าอยู่ดีนะครับผมกับ 768,000 กับ 80,000 อ่ะคุ้มค่ากว่าหลายเท่ามากๆเลยนะครับผมก็เลือกซอนฮึมินตัวนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาอีกทีนึงนะครับผมแต่ว่าก็ไม่เต็มอยู่ดีนะด้วยราคา 80,000 GP ที่โอนมาก็ไม่เต็มอยู่ดีนะครับผมก็มี 29/34 เวลนะครับก็เหลือประมาณ5เวลนะครับเดี๋ยวลองไปดูว่าต้องใช้อีกกี่ชิ้นนะครับในการทำให้บาโบซ่าเวลตันนะครับผมกดไปก่อนนะครับผมโอนไปเลยปึ๊บเห็นไหมผมจะมาสอนแบบธรรมดามันก็ธรรมดาไปต้องคำนวณให้ดูถึงความคุ้มค่าด้วยนะครับว่าวิธีไหนดีที่สุดนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมทีนี้บาโบซ่าของผมเนี่ยก็จะได้รับเวลมาจากซอนฮึมินแล้วนะครับผมได้มา56 progression point นะครับหรือว่าถ้าเป็นเวลเนี่ยตอนนี้ก็เหลืออีก5เวลนะฮะเมื่อกี้เราใช้ไป 80,000 GP ใช่ไหมรวมตัวซอนอีกนะครับผมก็บวกไปอีก 96,000 เอ้ยไม่ใช่สิอันนั้นตอนซื้อตอนขายก็อีกราคานึงโอ้ซับซ้อนมากเนี่ยเอาง่ายๆนะเราลองคำนวณกดเวลเพิ่มว่ามันจะต้องอีกเท่าไหร่นะครับถึงจะคุ้มนะถึงจะเท่ากันเวลตันนะเลเวลเทรนนิ่งนะครับอีกกี่ชิ้นเนี่ย1 2 3อีก3ชิ้นครับเอากลมๆเลยนะไม่เอาแบบ 4,000 EXP มาทำนะ3ชิ้น 96,000 บวก3ชิ้นเมื่อกี้เรา 768,000 นะครับแต่ว่าถ้าเราเอาอันใหม่96,000 คูณ3มันจะเท่ากับ 288,000 นะครับบวกกับอีก 80,000 เมื่อกี้นะครับ 368,000 นะครับถ้าเกิดเราหักลบตัวซอนฮึมินต้นทุนไปอีกชิ้นหนึ่งนะครับ96,000 แล้วกันบวกอีก 96,000 นะมันก็จะเท่ากับประมาณนะไม่รู้บวกลบถูกหรือเปล่านะ
ต้นทุนนะถ้าเอาแบบดิบๆเลยนะครับก็คือ 464,000 GP ถ้าใช้วิธี Own Well นะครับเราก็จะใช้ต้นทุน GP คือ 464,000 GP นะรวม EXP ที่ต้องไปซื้อเพิ่มแล้วก็ต้นทุนของตัวซอนทมินที่ถูกลบไปด้วยนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราไปอัพตามปกตินะเราเอาไปเอา GP ไปซื้อตัว5ดาวที่ถูกที่สุดมานะครับแล้วก็ขายเอา GP EXP 10,000 ชิ้นเนี่ยมันจะเท่ากับต้นทุน 768,800 GP ก็ประมาณครึ่งต่อครึ่งนะครับถูกกว่าครึ่งต่อครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการโอนเวลจากตัวที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับมีความคุ้มค่ามากกว่าถ้านับเป็นแบบเทียบบรรจัตยางแบบนี้นะครับผมแต่ในกรณีเดียวกันคือถ้าเกิดเราโจทย์มันต่างกันตัวเลขมันอาจจะต่างกันนะเพราะบางตัวที่โอนมาเนี่ยมันอาจจะเป็นเลเวลที่เยอะกว่าตัวที่รับก็ได้นะครับอาจจะทำเวลตันไปเลยก็ได้นะครับแต่มันอาจจะขาดทุนด้วยนะอันนี้มันมีความซับซ้อนในการคำนวณนะครับแต่ง่ายๆคือถ้าโอนเวลเนี่ยคุ้มค่ากว่านะครับถ้ามีตัวที่ไม่ได้ใช้นะครับผมแล้วคุณอยากจะเอาเวลที่ไม่ได้ใช้เนี่ยไปโอนให้กับตัวใหม่ที่เราได้มาที่เราอยากจะเล่นเนี่ยโอนเวลดีกว่านะฮะกว่าที่จะไปอัพเองนั่นเองนะครับผมอันนี้คือการคำนวณนะข้อเปรียบเทียบข้อแตกต่างนะครับผมก็อัพเรียบร้อยแล้วสำหรับบาโบซ่านะครับผมอันนี้คือฟังก์ชันใหม่นะครับของ Legacy Transfer นะครับน่าจะเข้าใจถ้าเกิดใครคำนวณตามไม่ทันก็ไม่เป็นไรฮะแค่ให้รู้ไว้ว่า Legacy Transfer เนี่ยมีประโยชน์นะครับไม่ว่าคุณจะเป็นการโอนสกิลนะครับผมหรือว่าคุณจะโอนเวลหรือจะโอนทั้ง2 อย่างก็ตามนะครับแต่ต้นทุนขึ้นอยู่กับว่าถ้ามีสกิลโอนไปด้วยเนี่ยก็จะต้นทุนแพงหน่อยนะค่าธรรมเนียมแพงหน่อยนะครับอ่ะประมาณนี้ครับผมอันนี้คือสิ่งที่ทำถูกต้องนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องนะครับมาดูความผิดพลาดของผมครับผมมารีแอคชั่นผมหน่อยผมทำคลิปสอนโอนสกิลไปเนี่ยรู้หรือเปล่าครับเบื้องหลังเนี่ยผมใช้ต้นทุนในการทำเนี่ยลองผิดลองถูกแล้วก็บางทีมันมีอะไรที่กับหน้าจอไปมาแล้วเบอร์เองฮะทำให้กดผิดครับผมจบหลักสูตร e ฟุตบอลไปอีก1คนนะใครยังไม่จบหลักสูตรลองดูเดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปตัวเองนะฮะอันนี้คือเบื้องหลังคือผมเปิดคลิปตัวเองอยู่นะครับเป็นคลิปที่สอนเกี่ยวกับเทคนิคการโอนสกิลนั่นแหละครับผมจริงๆผมทำไปแล้วรอบหนึ่งเนี่ยความผิดพลาดของผมก็คือว่าผมได้ทำการแยกทางกับโอซิมเฮนโชไทม์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนตกใจมากตอนนั้นด้วยความที่เบอร์แบบว่าทำนู่นทำนี่แล้วทำหน้าจอคือเราบางทีเรารู้ทั้งรู้นะว่าจะต้องแบบกดตรงไหนก่อนอะไรก่อนเนี่ยบางทีมันสลับหน้าจอไปมาแล้วงงแล้วเบอร์ตัวเองครับกลับกลายเป็นว่าโอซิมเฮนนี่ผมเปิดได้เฮนักเฮหนาตอนโชว์ทำมาแล้วผมทำฟูลนาโปลีไว้ด้วยนะครับโอซิมเฮนตัวนี้เป็นแค่อดีตไปแล้วครับทุกคนผมจบหลักสูตรเหมือนกับทุกคนแล้วครับดูฮะเดี๋ยวดูนะครับช็อตที่ผมพยายามที่จะโอนสกิลเนี่ยนะครับแต่ผมดันไปกดตัวที่รับโอนก่อนเป็นตัวที่จะโอนก่อนนั่นเองนะฮะทำให้โอซิมเฮนหายไปเลยแบบตกใจเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูคลิปฮะจังหวะนั้นนะครับปึ๊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 บนี่ช็อตนี้ครับช็อตนี้เดี๋ยวผมเพิ่มเสียงให้ดูให้ฟังเสียงด้วยแล้วกันฮะนี่เป็นการรีแอคชั่นตัวเองนะขำไม่หายดูครับถูกตัวไหมถูกต้องไหมนะครับ additional skill นะครับผมฟิปแฟบถูกต้องนะครับเลเวลเราไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าดูนะมันตันอยู่แล้วนะครับผมโอเคไปฮะเราต้องการสกิลเดียวครับ 112,000 GP ครับผมกับครั้งนี้นะครับไปดูหน้าผมนะเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับดูหน้าผมดิเฮ้ยงงเฮ้ยงงไอ้นี่มีเลเวลได้ไงวะเฮ้ยดูหน้าผมเลยเฮ้ยกำลังงงอยู่ว่าตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นวะกำลังเบอร์แบบว่าสับหน้าจอไปมาแล้วเฮ้ยตัวนี้มันอะไรวะโอซิเมนมันหายไปไหนวะเฮ้ยงงตกใจมากอันนั้นเบอร์อยู่ครับเบอร์อยู่ทำอะไรไม่ถูกเลยตอนนั้นแต่ว่าในคลิปนั้นผมก็แก้ไขด้วยการไปอัพตัวอื่นแทนนะครับเพื่อให้คลิปมันจบเป็นเรื่องๆไปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะสับสนกันนะครับว่าเรื่องของการโอนและผิดพลาดเป็นยังไงอะไรไงเอาน้ำเป็นโอนสกิลไปให้มันสมบูรณ์ไปนะครับผมแต่เบื้องหลังนี้กว่าจะมาได้คลิปนี้โอ้ผมก็ต้องแบบทำอันนู้นทำอันนี้ตอนแรกเนี่ยก็ไปโอนสกิลไปเอาตัวประตูมานะตอนแรกไม่ได้อ่านเงื่อนไขไปเอาตัวประตูมาทำนะครับผมก็อุตส่าห์ไปเล่นอีเวนต์กว่าจะเก็บได้ดันไปเอาตัวประตูมากดสกิลกันเต็มเลยนะครับสุดท้ายโอนให้ตัวตำแหน่งอื่นไม่ได้นะต้องเป็นตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่ประตูนะครับก็นี่แหละครับหมองูก็ตายเพราะงูนะฮะไม่มีใครไม่มีความผิดพลาดไม่มีนักรบคนไหนไม่มีบาดแผลนะครับคุณไม่ได้โดดเดี่ยวเดียวดายในโลกของความผิดพลาดนะครับผมถ้าเกิดใครทำ
นักเตะตัวที่เป็นตัวหลักของเรานะครับผมหายไปนะฮะไม่ต้องตกใจคุณมีเพื่อนนะฮะคุณจบหลักสูตร e ฟุตบอลแล้วนะครับนึกถึงตอนเปสนะตอนเปสก็อารมณ์ประมาณนี้นะครับผมเอาตัวเก่งๆไปย่อยมีคอมเมนต์ถามประจำพี่ครับผมเอาโรนัลโดไปเป็นไปเข้าห้องฝึกแล้วครับมันใช้เวลากี่วันครับกว่าจะออกมาคอนเวิร์ตทูเทรนเนอร์มันไม่ได้เอาไปเข้าห้องฝึกครับมันกลายร่างเป็นไอเทมฝึกไปแล้วนะครับมันเอากลับคืนมาไม่ได้ใครที่ทำพลาดแบบผมแบบนี้นะฮะก็เอากลับคืนมาไม่ได้เช่นกันนะครับไม่เป็นไรฮะก็ความผิดพลาดทำให้เราแข็งแกร่งนะครับบาดแผลทำให้เราแข็งแกร่งนะครับผมตราบใดที่เรายังมีลมหายใจนะฮะแสดงว่าเรายังไม่ตายครับโอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมใครที่ผิดพลาดไปแล้วก็ไม่เป็นไรครับผมเริ่มต้นใหม่ยังไม่สายนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับครั้งหน้าก็ระวังด้วยนะครับอย่าลืมนะถึงรู้ทั้งรู้บางทีเราอาจจะพลาดได้ก็ได้นะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับให้เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับหน้างงมากI strive just to say I'm all-